สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อถ้าคุณเลือกตัดใจจากเขาแล้วจะเป็นยังไงถ้าคุณเลือกตัดใจจากเขาคุณจะเป็นยังไงแล้วเขาล่ะจะทำยังไงเขาจะทำยังไงกับคุณถ้าคุณเลือกที่จะตัดใจจากเขานะคะคุณน่ะเอาจริงๆผู้อ่านก็รู้สึกว่าคุณยังไม่ได้ต่อให้คุณเลือกที่จะตัดใจจากเขาอ่ะแต่คุณจะยังตัดใจจากเขาได้แบบไม่เด็ดขาดหรอกมันยังมีเยื่อใยมันยังมีความรู้สึกมันยังมีความอาลัยอาวรณ์อยู่แต่ว่าคุณก็จะรักตัวเองมากขึ้นคือคุณจะสร้างกำแพงขึ้นมาเพื่อปกป้องตัวเองอะเพราะว่าเมื่อคุณตัดใจอะเมื่อคุณเลือกที่จะตัดใจแล้วนั่นหมายความว่ามันสุดแล้วมันไม่ไหวแล้วจริงๆคุณถึงเลือกทางนี้พอดูแล้วตัวคุณเองอะก็น่าจะรักเขามากแหละคุณดูจริงจังจริงใจกับเขาอะคุณดูเป็นคนจริงใจอะเป็นเหมือนเป็นคนที่รักใครรักจริงอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่สุดจริงๆคุณคงไม่ตัดใจอ่ะแล้วทีนี้พอคุณ move on ก็จะมีคนเข้ามานะก็จะมีคนเข้ามาหาคุณแหละเป็นคนที่อาจจะเป็นผู้ใหญ่มีความเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณความคิดความอ่านอะไรก็เป็นผู้ใหญ่การใช้ชีวิตเป็นผู้ใหญ่หรือแล้วอายุก็น่าจะมากกว่าคุณด้วยนะคะแล้วเขาก็จะแบบมีความมั่นคงอ่ะมีความมั่นคงมีความจริงจังเขาอาจจะเข้ามาในเชิงที่เป็นที่ปรึกษาเป็นเพื่อนคุยเป็นอะไรให้คุณก่อนเหมือนไม่ได้เข้ามาจีบแบบไม่ได้แบบพุ่งเข้ามาแบบเต็มตัวว่าเอ้ยฉันชอบเธอฉันสนใจเธอฉันจีบเธอเป็นแฟนนะอะไรอย่างเงี้ยแต่จะเข้ามาเหมือนเป็นกัลยาณมิตรก่อนเข้ามาเหมือนเป็นที่ปรึกษาอาจจะเป็นการปรึกษาเรื่องงานเรื่องธุรกิจเรื่องส่วนตัวเรื่องอะไรก็ได้อะเพราะคนคนนี้เขาเป็นคนที่ดูมีความรู้แล้วก็ดูมีประสบการณ์ชีวิตค่อนข้างเยอะแล้วก็เหมือนเป็นคนที่เข้าใจอะไรอะไรมากมายค่ะเข้าใจโลกสามารถให้คำแนะนำให้คำปรึกษาได้แล้วเขาว่าเป็นคนที่หวังดีกับคุณจริงๆด้วยเป็นมันอาจจะไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่หวือหวาแต่มันเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะดูอบอุ่นหัวใจอ่ะมันเหมือนคุณสามารถที่จะไว้ใจคนคนนี้ได้ต่อให้ไม่ได้เป็นแฟนต่อให้ในอนาคตเนี่ยคุณกับเขาจะไม่เป็นแฟนไม่เป็นคนรักกันแต่คุณสองคนคุณกับเขาอ่ะก็อาจจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันที่สามารถพูดคุยหรือให้คำแนะนำให้คำปรึกษาช่วยเหลือดูแลกันและกันได้แต่ผู้อ่านมองว่าเขาอ่ะเป็นฝ่ายที่ดูแลและช่วยเหลือคุณได้เยอะกว่านะคะเพราะว่าเขาดูโตกว่าเขาดูพร้อมดูแล้วเขาไม่น่าจะเป็นคนที่มีปัญหาอะไรที่จะต้องให้คุณช่วยอ่ะเพราะฉะนั้นผู้อ่านก็เลยบอกรู้สึกว่าเขาน่าจะเป็นคนที่แบ
หยิบยื่นความช่วยเหลือให้คุณมากกว่าแล้วเขาก็เต็มใจช่วยด้วยเหมือนเป็นการช่วยแบบไม่ได้หวังผลด้วยนะเป็นคนดีขนาดนั้นเลยแหละมีแต่ความรู้สึกดีให้มีแต่ความจริงใจให้แล้วในอนาคตอ่ะมันก็มีโอกาสที่จะแบบพัฒนาได้ถ้าคุณจะเปิดใจให้กับเขาแต่ตอนเนี้ยณตอนเนี้ยผู้อ่านก็ยังรู้สึกว่าคุณยังไม่ได้เปิดใจให้กับใครเพราะว่าคุณยังคงต่อให้คุณตัดใจจากคนเก่าคนเนี้ยคุณก็ยังคิดถึงคนเก่าอยู่แล้วคุณก็ยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้กับใครคุณจะมีกำแพงทั้งกับคนเก่าแล้วก็ทั้งกับคนอื่นๆที่จะเข้ามาในอนาคตด้วยมันเหมือนกับเป็นช่วงเวลาที่คุณอยากพักอยากอยู่คนเดียวก่อนถึงแม้ว่าใจคุณเนี่ยจะอยากมีแฟนบางครั้งบางเวลาคุณรู้สึกเหงาคุณอยากจะมีคนอื่นเข้ามาอยากจะมีคนมาดำจิตดำใจอะไรอย่างเงี้ยแบบก็อยากมีความรักนะอยากมีแฟนนะแต่พอมีคนเข้ามาจริงๆอ่ะคุณก็จะมีกำแพงขึ้นมาโดยอัตโนมัติคุณก็จะรู้สึกว่าฉันยังไม่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยต่อให้แบบเนี่ยอย่างคนเนี้ยเป็นคนดีแค่ไหนเข้ามาแบบดูแลเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาด้วยความจริงใจยังไงเนี่ยคุณก็จะยังแบบยังไม่สปาร์คเท่าไหร่อ่ะค่ะก็คือจะคุยไปเรื่อยๆจะดูกันไปเรื่อยๆก่อนแต่ในอนาคตก็ไม่แน่ในอนาคตถ้าแบบคุณเปิดใจมากกว่านี้คุณหายเจ็บคุณเคลียร์ใจตัวเองได้มากกว่านี้คุณ move on ได้เต็มที่แล้วคุณก็อาจจะเปิดใจกับเขาก็ได้หรืออาจจะมีคนอื่นเข้ามาอีกก็ได้ในอนาคตอ่ะนะคะอ่ะทีนี้มาดูฝั่งเขาบ้างฝั่งเขาเนี่ยพอคุณเลือกที่จะตัดใจจากเขาอ่ะคนคนนี้ผู้อ่านว่าเขาเป็นคนฉลาดแล้วก็เป็นคนที่น่าจะรู้จักคุณเขาน่าจะรู้ว่าคุณเนี่ยขี้หึงแล้วคุณก็รักเขามากแล้วทีเนี้ยเขาจะใช้วิธีที่แบบว่าไม่ตามนะไม่ตื้อนะไม่ตามตื้อไม่ตามง้อนะแต่เขาจะทำเหมือนกับฉันไม่แคร์แล้วก็ทำให้คุณหึงอ่ะเขาจะทำให้คุณหึงเขามีกลยุทธ์ของเขาอ่ะคือเขาจะไม่ง้อคุณแบบตรงๆไม่ดึงคุณกลับมาแบบตรงๆแต่จะทำยังไงก็ได้ให้คุณมีอาการให้คุณหวั่นไหวให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยเขาจะมีคนอื่นอ่ะจะมีคนมาแย่งเขาไปแล้วนะจะมีคนแบบเข้ามายุ่งกับเขาอะไรแบบเนี้ยเขาจะทำตัวเหมือนแบบเป็นเดอะสตาร์เป็นคนที่มีเสน่ห์มีคนอยากเข้าหามีคนแบบอยากเข้าใกล้เขาจะทำตัวให้ดูดีดูโดดเด่นเหมือนอัพเลเวลตัวเองขึ้นไปอีกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนอยากให้คุณเสียดายอยากให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยฉันปล่อยมือจากคนคนนี้ไม่ได้ทำให้ตัวเองแบบดูดีขึ้นภูมิภาคภูมิใจในตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยทำให้พราวแล้วก็ดึงดูดใช้เสน่ห์ของตัวเองเนี่ยดึงดูดคุณเข้ามาแล้วก็ไม่ใช่แค่ดึงดูดคุณดึงดูดคนอื่นเพื่อให้คุณเห็นว่าเธอเห็นไหมว่าฉันดีขนาดนี้เธอจะปล่อยมือจากฉันจริงๆหรออะไรอย่างเงี้ยเธอจะยอมแพ้จริงๆหรอถ้าเธอแบบปล่อยมือเธอเห็นไหมว่ามีคนมารออยู่เยอะแยะเลยนะมีคนอยากเข้ามาหาฉันเยอะแยะเลยนะอะไรอย่างเงี้ยน่าหมั่นไส้นะ คนฟังบอกหมั่นไส้ผู้อ่านนั่นแหละนะ ก็ประมาณเนี้ยค่ะมันเนี่ยลักษณะเขาอะเขาจะใช้กลโกงใช้เล่ห์เหลี่ยมคือจะไม่ใช้วิธีแบบอะไรแบบตรงๆอะคือถ้าอ่านจากไพ่แบบนี้นะถ้าตีความแบบเนี้ยผู้อ่านก็รู้สึกว่าจริงๆเขาอยากได้คุณกลับมาคือเขาอยากให้คุณเห็นไงว่าเขาอะมีค่านะเขาไม่อยากให้คุณตัดใจจากเขาได้อะเขาถึงได้พยายามแสดงออกแบบนี้พยายามทำแบบนี้พยายามทำให้คุณหึงพยายามทำให้คุณแบบหวงเขาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็คืออยากได้คุณคืนแหละแต่ก็ไม่เอาไม่ง้อเสียฟอร์มคุณสีต้องมาง้ออะไรอย่างเงี้ยคุณต้องเป็นฝ่ายมาง้อเขาอะอันนี้ก็แล้วแต่คุณนะว่าคุณจะแบบจะตามเกมเขาไหมจะหลงกลเขาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้บอกเลยว่าวิธีเนี้ยมันก็อาจจะใช้ได้กับบางคนมันใช้ได้จริงๆแบบคนมันเคยเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอะเนาะ
คนคนนี้มันเคยเป็นของเราเลยอย่างเงี้ยแล้วพอเห็นแบบมีคนจะเข้ามายุ่งอะไรเงี้ยมันก็จะมีความรู้สึกแบบไม่ได้อ่ะนี่มันของของฉันนะฉันต้องสู้สิอะไรแบบเนี้ยบางคนจะมีความคิดแบบนี้แต่บางคนก็จะมีความคิดว่าอ๋อเสน่ห์แรงนักหรองั้นก็ปล่อยไปเขาอยากจะไปไหนก็ไปแล้วกันงั้นก็ต่างคนต่างไปแยกย้ายฉันก็จะไปเริ่มต้นใหม่ของฉันเธออยากจะไปละลาอยากจะไปพราวเสน่ห์ที่ไหนก็ไปอะไรอย่างเงี้ยโอเคคุณจะเป็นแนวไหนอันนั้นก็สุดแท้แต่คุณนะคุณจะเลือกทางไหนนะคะโอเคจบการอ่านไพ่แล้วก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ